นุษย์กับธรรมชาติอะครับมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วไม่ว่าจะยุคสมัยไหนไม่ว่าคุณจะอยู่บ้านหรือคอนโดทำให้เรารู้สึกสดชื่นอะผมว่าธรรมชาติเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกสบายตาสบายใจเราเดินออกจากบ้านมาได้สูดอากาศบริสุทธิ์อยู่กับมันแล้วเรารู้สึกว่าเย็นกว่าที่อื่นวัยรุ่นสมัยนี้หันมาปลูกต้นไม้มากขึ้นอ่ะแค่คนละต้นหญ้าต้นนึงอะไรกูให้มันโตรอไปผมว่าทำให้ประเทศเราน่าจะเย็นขึ้นบางคนอาจจะมีพื้นที่เล็กอาจจะปลูกต้นไม้เล็กๆต้นกระบองเพชรแต่ถ้าบางคนมีพื้นที่ใหญ่ผมมองว่าบางคนเขาอาจจะใช้ต้นไม้เนี่ยใช้ร่มเงาแต่อีกบางคนเขาอาจจะใช้ต้นไม้ที่เรื่องความสวยงามบางคนเขาอาจจะใช้ต้นไม้ที่ว่าเป็นผลไม้ที่มีผลมีลูกมีอะไรแต่ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นทั้งหมดของธรรมชาติอยู่ดียกตัวอย่างของผมที่เคยไปดูแลลูกค้าคนหนึ่งที่ใจกลางเมืองเขาจะมีพื้นที่ที่แบบว่าเล็กๆสเปซเขาจะแบบว่าไม่เยอะเท่าไหร่แต่เขาก็อยากเติมเต็มสิ่งด้วยธรรมชาติเขาเลยเอากระถางปูนมาใส่ดินโดยเอาต้นไม้ยกจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนเพื่อทำให้พื้นที่ของเขาอ่ะมีความเขียวสดชื่นโดยที่เขาออกมานั่งจิบกาแฟตอนเช้ามันทำให้เขาสดชื่นมากขึ้นเขาก็จะยอมทำไม่ว่าเขาจะจ่ายแพงขนาดไหนสำหรับผมนะครับผมก็เกิดมาในครอบครัวที่ขายต้นไม้ผมเลยมองธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ผมซึมซับมาตั้งเด็กแต่เด็กอยากให้คนรุ่นใหม่หรือคนที่ปลูกต้นไม้อยู่ผมอยากให้คนเราสมัยนี้กลับมาดูแลต้นไม้ให้เหมือนสมัยก่อนเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับโลกของเรามากขึ้นและจะทำให้เรามีพื้นที่สวยๆงามๆเกิดขึ้นอีกมากมายท้ายที่สุดผมก็อยากฝากให้ทุกคนดูแลต้นไม้กันนะครับช่วยทำให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้นครับ